ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคและผู้ท้าฝันที่โชคดีได้มาร้องเพลงแข่งขันกับไรอันในวันนี้ก็คือเก๋จากจังหวัดสกลนครเรื่องราวชีวิตและความฝันของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเก๋มาจากสกลนครอย่างที่บอกมาจากเต่างอยร้องเพลงเต่างอยได้ไหมเอาเต่างอยเป็นสิริร้องไหมคะเฮ้ยไหนร้องนี่อ่ะเต่างอยเป็นสิริสาวเต่างอยรอคอยอ้ายสาวเต่างอยรอคอยอ้ายสาวเต่างอยรอคอยอ้ายเต่าเออเป็นที่กินเหมือนเหมือนร้องบอกสิริไม่หมดหนี้เป็นยังไงถามสิริฉันชอบรายการนี้ค่ะวันนี้ฉันก็อยากโชคดีเหมือนไรอันฉันคิดว่าแม่แม่น่าจะรักฉันเหมือนไรอันค่ะเออน่ารักน่ารักอ่ะเก๋ฝันของเก๋ในรายการคืออะไรตอบแบบสิริฉันอยากใช้หนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยและทกสให้พ่อค่ะโอ้โหทำเอาพวกเราทุกคนเนี่ยอึ้งกันไปแบบสุดๆครับกับความสามารถเรียนเสียง Siri ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ iPhone เรียกได้ว่าทำได้เหมือนแบบสุดๆครับแต่ความสามารถทางด้านการเรียนเสียงของเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้ครับเธอจะเรียนเสียงอะไรได้อีกบ้างไปชมกันได้ในคลิปชีวิตของเธอเลยครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชั้นปีที่3สาขานิเทศศาสตร์ค่ะครอบครัวก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครเหมือนกันค่ะอยู่ที่อำเภอเต่างอยค่ะคุณพ่อทำอาชีพเกษตรกรทำนาค่ะคุณแม่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทำสวนกล้าไม้ค่ะตัวเก๋นะคะก็มีพี่น้อง2คนค่ะพี่สาวคนโตเรียนจบม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าต้องเสียสละไปทำงานส่งน้องเรียนค่ะค่ะมาเรียนในเมืองก็ค่าเทอมค่าหอก็ใช้สิทธิ์กู้กยศ.ค่ะส่วนค่ากินข้าวในแต่ละวันก็มีพี่ชายกับแม่ส่งมาให้ค่ะเกเองก็พยายามหางานเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของแม่กับพี่ชายนะคะด้วยการรับงานร้องเพลงตามวงดนตรีตามร้านอาหารต่างๆค่ะแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดมานี้ก็งานหายหมดเลยค่ะเป็นเวลา2ปีก็พยายามที่จะหารายได้เสริมด้วยการขายต้นไม้บ้างขนมปังบ้างค่ะแต่ว่าหลังๆมาคนซื้อก็น้อยลงค่ะแล้วก็ต้นทุนก็สูงด้วยค่ะนอกจากขายของแล้วหนูก็ยังอัพคลิปลงโซเชียลนะคะเพื่อที่จะให้มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะคลิปที่หนูอัพลงโซเชียลนะคะก็จะเป็นคลิปประเภทร้องเพลงค่ะแล้วก็เรียนเสียงตัวละครเรียนเสียงบุคคลดังๆต่างๆค่ะอีคิวซังนั่งมาทิชายหมองบา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 นานาบ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 าและบานานาสวัสดีจ้าหนูชื่อนางสาวธิดาพรหาวคูเวียงชื่อเล่นชื่อหนูรัตอายุ28ปีแล้วจ้าสวัสดีฉันชื่อสิริคุณต้องการค้นหาความรักใช่ไหมคะขอโทษด้วยค่ะฉันไม่พบความรักของคุณหนูก็อยากจะเพิ่มความสามารถพิเศษหลายๆอย่างให้ตัวเองนะคะเพื่อที่จะนำมาเป็นอาชีพหารายได้ให้ครอบครัวต่อไปค่ะที่อยากจะมีรายได้ให้ครอบครัวนะคะเพราะว่าอาชีพเกษตรกรของพ่อกับอาชีพรับจ้างของแม่นั้นรายได้มันน้อยมากค่ะแล้วก็ที่บ้านมีหนี้ด้วยค่ะก็มีหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะแล้วก็หนี้ทกส.ค่ะแต่ว่าหนี้เครดิตยูเนียนนี่มันก็นานมากแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายดอกเขาด้วยแล้วเขาก็เตือนมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ใกล้จะออกหมายศาลแล้วด้วยค่ะหนูก็อยากจะช่วยครอบครัวใช้หนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าถึงเราจะเป็นลูกคนเล็กก็อยากจะช่วยครอบครัวให้ได้มากที่สุดแบ่งเบาภาระให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แก่แล้วพี่สองคนก็เหนื่อยมามากพอแล้วหนูคิดว่ามันควรถึงเวลาของหนูแล้วค่ะฝากถึงแชมป์รายการใหม่หมดหนี้นะคะวันนี้ฉันไม่ได้มาเล่นๆเพราะฉันมาร้องเพลงค่ะคู่มันจะขู่ถูกชอบสิริเก๋เก่งนะลูกเหมาะแล้วที่เรียนนิเทศเรียนปีอะไรแล้วลูกปี3แล้วค่ะแต่การเรียนของเธอทำให้พี่ชายพี่สาวไม่ได้เรียนเพราะว่าต้องไปทำงานเอาเงินมาส่งเธอเรียนก็ต้องช่วยกันนะก็ต้องเสียสละนี่มันเป็นครอบครัวโถร้องไห้เหรอลูกThank you.
ก็แสดงว่าจริงๆแล้วพี่สาวของเก๋ก็อยากเรียนเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่พอมันเรียนไม่ได้อะแล้วเคยคุยกับพี่ไหมลูกเก๋เคยคุยกับแม่ค่ะเนอะคุยกับแม่ว่าไงตอนปีหนึ่งเคยคิดอยากจะหยุดเรียนแล้วไปทำงานค่ะตอนนี้คือรายได้ของเก๋ช่วงโควิดเอารายได้มาจากไหนลูกไปรับต้นไม้จากสวนน้ำมาขายออนไลน์ค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยทำแค่เป็นต้นกล้าแม่ทำต้นกล้าอะไรแม่เป็นลูกจ้างสวนอ๋อเป็นลูกจ้างไม่ได้ทำขายเองไม่ค่ะอ๋อแล้วพ่อล่ะลูกพ่อทำนาค่ะพ่อทำนาแต่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่สบายนะพ่อกับแม่พ่อก็เป็นโรคหัวใจนะแม่ก็เป็นโรคไทรอยที่มันคอมันพอกอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใช่ไหมเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงเอาก็เลยมาหารายได้เสริมด้วยการขายทำขนมปังขายดีไหมต้นทุนมันสูงขึ้นค่ะกำไรมันก็น้อยลงค่ะไปสมัครงานทำงานอะไรไหมลูกยังเรียนไปด้วยอยู่ค่ะเออร้องเพลงเดียวค่ะแล้วตอนนี้ได้ร้องมากลับมาร้องไหมยังเลยค่ะยังจัดงานไม่ได้ก็ไม่มีคนจ้างค่ะนะระหว่างนั้นเขาก็ทำไอ้ YouTube อะไรของเขาลง TikTok ยงที่เราเห็นเนี่ยที่เขาทำเนี่ยหนูก็ทำเป็นคลิปๆใช่ไหมลูกแสดงว่าเขาชอบนะในทางนี้ด้วยเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายใช่ไหมลูกตอนเด็กๆอายมากค่ะเออเนี่ยแล้วพอมันทุกวันนี้เป็นพิธีกรของมหาวิทยาลัย อ่ะวันนี้อยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่ต่อไปนี้พ่อกับแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะหนูเรียนจบแล้วหนูจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเองค่ะรักพ่อกับแม่ไหมลูกโถมันจุกขึ้นมานะพูดยังไงกับพ่อแม่พูดอย่างนั้นเลยเล่าเลยรักพ่อกับแม่นะคะตอนนี้ในหัวใจของเก๋เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดต่อครอบครัวที่ทุกคนต้องลำบากส่งเงินให้เธอได้เรียนวันนี้เธอจะทำความฝันชำระหนี้สินให้กับครอบครัวได้หรือไม่เพื่อที่อย่างน้อยเธอจะได้ช่วยครอบครัวแบ่งเบาภาระหนี้สินไปได้บ้างเธอจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคในการเสี่ยงเพลงในช่วงหน้าครับ